มือใหม่อยากมีประกันเริ่มต้นอย่างไรดีจะเลือกทำประกันทั้งทีเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนวันนี้เรามีประกันชีวิตสำหรับคน3วัยมาแนะนำ 1. คนทำงานที่อยากมีเงินออมเพราะวัยทำงานถือเป็นก้าวแรกในการสร้างเนื้อสร้างตัวการสร้างวินัยในการออมจึงสำคัญแถมยังช่วยลดหย่อนภาษีได้เลือกประกันชีวิตสะสมทรัพย์ยิ้มรับทรัพย์ 15/5 ออมสั้น5ปีคุ้มครองนานถึง15ปีรับเงินคืนทุกปีปีละ 6% รับผลประโยชน์สูงสุดรวม 584% ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี 2. หัวหน้าครอบครัวที่มีภาระต้องดูแลเมื่อเข้าเลข 3หลายคนเริ่มสร้างครอบครัวจึงมีภาระให้รับผิดชอบมากขึ้นประกันชีวิตแบบมีเงินปันผลช่วยสร้างความอุ่นใจหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเลือกประกันชีวิตแบบตลอดชีพทรัพย์มิ่งขวัญมีเงินปันผลจ่ายเบี้ยเพียง10ปีคุ้มครองจนถึงอายุ90ปีครบสัญญารับเงินคืน 150% พร้อมรับเงินปันผล 3. คนทำงานใกล้เกษียณการเตรียมเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญช่วยการันตีว่าในบั้นปลายชีวิตจะมีเงินใช้อย่างเพียงพอเลือกประกันบำนาญเศรษฐีรีไทร์4เด้งลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาทได้เงินใช้ทุกปีตั้งแต่อายุ 60-90 ปีได้บำนาญขั้นต่ำ15ปีหลังเกษียณแม้เสียชีวิตลูกหลานก็ได้รับจากไปก่อนเกษียณรับ 105% ของเบี้ยที่จ่ายเพียงเท่านี้การเลือกประกันที่เหมาะกับตัวคุณก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลือกประกันฉบับแรกเลือกไทยประกันชีวิต